ด้านหนึ่งไทย PBS ก็พยายามติดตามเรื่องการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นปีช่วงที่เกิดเหตุระบาดที่จังหวัดสมุทรสาครก็ได้เห็นมาตรการที่จะต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและถึงแม้บริเวณชายแดนจะพยายามเข้มงวดแล้วก็ตามก็ยังมีรายงานการลักลอบนำเข้าแรงงานเข้ามาที่จังหวัดสมุทรสาครตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งการทำงานอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะและได้ประกาศสืบสวนไปแล้วถึง124คนติดตามจาก The Exit ค่ะพูดกันตรงๆเลยมึงควบคุมมาจากหลายที่เพราะตอนนี้มันเจาะเข้ามาซึ่งวันนี้พอประชุมโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวนะมีจริงแต่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมผมบอกว่ามันมีส่วนร่วมอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วนะต้องช่วยชี้เบาะแสด้วยคำว่ามีจริงของเขาเขาพบเห็นพฤติกรรมยังไงเห็นจริงๆว่ามีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายจริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในหน้าของคนต่างประเทศเป็นหลักต่างชาติครับที่รับมอบเข้ามาทำงานในพื้นที่จะขอความร่วมมือแต่ละส่วนมาร่วมปฏิบัติการกันนะครับไซต์งานก่อสร้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เป้าหมายของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครตามมาตรการป้องกันและปราบปรามแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เบาะแสของตำรวจได้ข้อมูลจากประชาชนว่ามีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยและทำงานอยู่ที่นี่จำนวนมากเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น3ชุดประกอบด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานกระจายปิดล้อมพื้นที่เพื่อไม่ให้แรงงานหลบหนีซึ่งผู้ประกอบการและแรงงานทั้งหมดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไซต์งานก่อสร้างที่นี่มีแรงงานทั้งหมด121คนแยกเป็นสัญชาติไทย77คนสัญชาติกัมพูชา44คนมีบริษัทนายจ้างรับเหมาก่อสร้าง3บริษัทเป็นผู้ดูแลแรงงานเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้นายจ้างจัดเตรียมเอกสารหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคลและสำเนาใบอนุญาตทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่หลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบแรงงานจำนวน39คนมีความผิดพรบ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนอีกข้อหาเป็นแรงงานเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาตามใบอนุญาตแต่ไม่พบว่ามีแรงงานลักลอบเข้าประเทศข้อมูลของสำนักแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเผยแพร่เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครปี2563วันที่31ธันวาคมจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติได้รับอนุญาตทำงานยังคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 274,205 คนแยกเป็นสัญชาติเมียนมา 242,126 คนสัญชาติลาว 13,171 คนสัญชาติกัมพูชา 9,576 คนและสัญชาติอื่นๆอีก 9,332 คนจังหวัดสมุทรสาครได้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆให้กับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้สามารถย้ายสถานที่ทำงานได้แต่ต้องขออนุญาตและย้ายข้ามเขตเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 แม้จะมีใบอนุญาตแรงงานแต่ปัจจุบันยังพบมีแรงงานฝ่าฝืนคำสั่งโกดังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติลักลอบหลบหนีเข้าประเทศโกดังแห่งนี้มีรายชื่อบริษัทจำนวน2บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันแยกเป็นบริษัทผลิตอัลลอยและบริษัทประกอบกิจการผลิตข้อต่อที่นี่มีแรงงานรวมทั้ง2บริษัท91คน
แยกเป็นสัญชาติไทย41คนสัญชาติเมียนมา43คนและสัญชาติลาว7คนเมื่อตรวจสอบสำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางคนต่างด้าวสำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคลรวมไปถึงสำเนาใบอนุญาตทำงานพบความผิดตามพรบคนเข้าเมือง2522จำนวน4คนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาแจ้งออกมาให้เราวินิจฉัยเรากำลังให้เอเย่นดำเนินการถึงฐานไม่เรียบร้อยนะพี่เอาตัวไปเอาไปด้วยนะสถิติการตรวจค้นช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครจับดำเนินคดีแรงงานข้ามชาติตามความผิดพรบคนเข้าเมืองจำนวน124คนจับแรงงานข้ามชาติตามพรกการทำงานของคนต่างด้าวจำนวน38คนและจับแรงงานข้ามชาติฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครเรื่องห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวน9คนขณะที่มาตรการตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาทหารหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังสุรศรีจับดำเนินคดีแรงงานสัญชาติเมียนมาได้29คนบริเวณป่าใกล้บ้านประตูด่านหมู่ที่14ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองแรงงานสัญชาติเมียนมายอมรับว่าเดินทางมาจากเมืองทวายและใช้เส้นทางธรรมชาติมีคนนำพามาส่งที่จุดรอรถอีกทีโดยแรงงานจ่ายค่าไหนหน้าฝั่งพม่าคนละ 13,000 ถึง 20,000 บาทเพื่อเดินทางไปจังหวัดสมุทรปราการ